สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับวันนี้ผมมาจัดรายการนะครับวันจันทร์นะครับที่24นะครับมิถุนายนนะครับเพราะว่าวันที่26นะครับผมจะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปบวงสรวงนะครับเกี่ยวกับหินพญานาคนะครับเนื่องจากว่าได้มีลูกศิษย์หลายท่านนะครับได้เล่าถึงสรรพคุณแล้วก็ได้หินมานะครับก่อนที่เราจะนำมาเข้าพิธีที่จะผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือพิธีมงคลต่างๆหลายๆพิธีรวมถึงจะนำมาเข้าพิธีในวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นวันไหว้ครูผมด้วยนะครับเราก็ต้องไปบวงสรวงทำพิธีเพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับหินที่ผมตั้งชื่อเป็นหินพญานาคเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับสำหรับให้กับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะนำมาเช่าไปบูชาเนี่ยเราก็ต้องไปจัดพิธีบวงสรวงเพื่อบอกกล่าวนะครับขอพรนะครับแล้วก็ขออนุญาตรวมถึงที่เราจะนำมาจัดงานต่างๆเนี่ยเราเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยเราจะผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่26ก็จะจัดงานบวงสรวงวันที่27ลูกศิษย์ในหลายๆท่านนะครับที่ถามมาว่าถ้าอยู่แถวนั้นอยากจะไปร่วมงานได้ไหมก็ได้นะครับก็นัดเจอนะครับวันที่27เวลา8โมงเช้าเจอกันที่ตลาดโขงเกียมนะครับแล้วก็ถ้าไปถึงแล้วโทรมาที่เบอร์จันชาที่ลงท้ายด้วย97นี้ก็ได้นะครับว่ารออยู่ตรงจุดไหนนะครับเราที่วิธีที่ผมจัดเนี่ยจะเลยจากตลาดโขงเกียมไปมาสัก 15-20 นาทีแค่นั้นเองฉะนั้นนัด 8 โมงนะครับเพราะว่า 9 โมง 9 นาทีผมจะเริ่มพิธีบวงสรวงเดี๋ยวผมจะรอรับนะครับแล้วเราก็เดินทางไปด้วยกันนะครับวันที่27มิถุนายนนะครับท่านที่อยู่บริเวณแถวนั้นแล้วอยากจะไปร่วมพิธีเนี่ยเจอกันนะครับที่ตลาดโขงเกียมนะครับก็นั่นคือเขาเรียกว่าวันที่27ผมเดินทางวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมเนี่ยผมก็จะเดินทางไปประเทศจีนนะครับก็คือไปไหว้เทพตัวเหล่าเอี้ยกงนะครับหรือเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะครับที่คนไทยรู้จักดีแต่จริงๆแล้วท่านเป็นเทพระดับเง็กเซียนฮ่องเต้นะครับคือเป็นเทพที่อยู่1ใน3มหาเทพนะครับของจีนที่ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขังมากในเรื่องของการค้าการธุรกิจความเป็นมงคลโชคลาภฉะนั้นในวาระที่เรามีโอกาสที่จะนำบล็อกนะครับบล็อกก็คือบล็อกที่เราจะทำเหรียญบูชาองค์ตัวเหล่าเอี้ยกงเนี่ยนะครับออกมาให้กับลูกศิษย์ของมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญได้เช่าบูชาเนี่ยเราจะนำบล็อกเนี่ยไปทำพิธีนะครับที่ประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ในช่วงวันที่2ถึงที่5เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ท็อปไลน์นะครับเพราะว่าอาจจะต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าที่นู่นมีเน็ตไหมมี Wi-Fi ไหมถ้าทำเรื่องขออนุญาตใช้บางทีมันยุ่งยากนะครับถ้าอ่านได้ตอบได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สรุปงานนะครับวันที่13กรกฎาคมนะครับวันไหว้ครูนะครับของผมเองก็คือ 8:00 น.เนี่ยก็จะทำพิธีไหว้ครูบวงสรวงเทพบูชาครูนะครับแล้วก็เราก็ไปรู้วิธีกันอย่างคราวที่แล้วที่จัดบวงสรวงงานสำคัญสำคัญที่ผ่านมาก็มีหลายลูกศิษย์หลายท่านท่านผู้ชมหลายท่านเดินทางร่วมงานแล้วก็ไปปักใบสีรับผลไม้มงคลกลับมาทานมีพิธีที่ผมจะจุดเทียนชัยของคนเกิดทั้ง8วันเลยนะครับเพราะว่ามีพุธกลางคืนอีกปกติเราจะได้ยินว่าวันอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมครับแต่ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมี8วันแล้วเพราะว่าเพิ่มวันพุธเนี่ยกลางคืนขึ้นมาอีกนะครับเป็นวันพุธกลางคืนก็คือพระราหูนั่นเองเพื่อให้การผูกดวงเนี่ยเป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยเราก็จะแยกนะครับในการที่เรียกว่าเป็นอีกวันหนึ่งในการทำนายฉะนั้นก็ถ้าไปเนี่ยเราก็จะร่วมกันจุดเทียนนะครับเทียนชัยมงคลของคนเกิดทั้ง8วันร่วมกันเข้าพิธีบวงสรวงไหว้ครูนะครับช่วงบ่ายเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเราก็จะมีการเททองหล่อพระเสานะครับก็ผมได้เชิญอาจารย์นะครับที่เป็นพามาทำพิธีแล้วก็นิมนต์พระมาสวดนะครับแล้วเราก็ร่วมกันหล่อทองนะ
ครับในช่วงระหว่างที่ก่อนเททองหล่อพระเสาผมข้ามไปนิดนึงนะครับก็คือช่วงสักประมาณ11โมงเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมได้ครอบเสียนครอบครูให้กับลูกศิษย์แล้วเนี่ยผมก็จะบวงสรวงหินพญานาคต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับพอบวงสรวงหินองค์พญานาคเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะจัดพิธีเริ่มงานในการเททองหล่อพระเสานะครับไฮไลท์อยู่ที่5โมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจะมีพิธีบทล็อกตรวจกรรมนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านที่ร่วมพิธีเนี่ยผมก็จะทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยท่านที่ไปร่วมงานที่มีปัญหาแนะนำกลับไปนะครับอย่างเช่นที่แน่เลยก็คือเราจะมีลงณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะมอบใบภูมหาเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของใบภูมหาเวทเนี่ยสรรพคุณก็คือสำหรับการค้าขายนะครับแล้วก็ในเรื่องของณหน้าทองก็เมตตามหานิยมเวลาเราติดขัดการเจรจาอะไรต่างๆนะครับรวมถึงก็จะมียันเขาเรียกว่ายันคู่มหาธาตุที่ผมได้นำวันเดือนปีเกิดของท่านที่ร่วมพิธีเนี่ยมาเขียนทำเป็นแผ่นยันนำไปแจกถามว่าโอ้โหเยอะตั้งหลายอย่างเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่างานเท่าไหร่งานนี้ท่านที่ไปร่วมงานเนี่ยร่วมพิธีปลดล็อกตรวจกรรมเนี่ยฟรีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะใส่กล่องร่วมทำบุญเพราะเงินที่ทำบุญเนี่ยผมก็จะมอบให้กับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเพื่อนำไปจัดงานเทกระจาดในวันที่10สิงหาในวันนั้นก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่มารับของบริจาคนะครับมารับของข้าวสารอาหารแห้งที่หลายๆท่านได้ร่วมบุญมาเนี่ยเราก็ไปซื้อของนะครับนำมามอบให้กับท่านที่ยากไร้หรือท่านที่มีปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพนะครับเราก็เขาเรียกว่าเราเป็นการที่เราจะให้ทานนะครับเป็นทานบารมีนะครับก็งานวันที่13ท่านวันรุ่งเช้าก็มาแต่เช้าเลยงานเริ่ม8โมงนะครับก็มีคนถามยังลงทะเบียนทันอยู่หรือไม่ยังลงทะเบียนทันอยู่อีกหรือเปล่าตอนนี้ครบ100คนแล้วแต่ว่าเอางี้ละกันนะครับผมจะขยายเพิ่มให้อีก50ท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสถานที่เรารองรับไม่พอต้องด่วนนิดนึงนะครับท่านก็แอดไลน์มานะครับที่เบอร์แอดมินนะครับไม่ต้องโทรมานะครับเพราะสายเข้าตลอดเวลาแอดไลน์มาแล้วกันนะครับ0655424นะครับ4988นะที่ขึ้นนะครับแอดมินนะครับของอาจารย์ชาเนี่ยเขาจะรับเรื่องไว้พอเขาต้องแจ้งว่าคุณต้องเตรียมอะไรมาบ้างท่านค้างหรือไม่ค้างเราจะได้จัดสถานที่จัดอาหารนะครับแล้วก็แต่ละเรามีพิธีหลายอย่างเราต้องแบ่งสีแบ่งกลุ่มและที่สำคัญต้องขอชื่อวันเดือนปีเกิดเพราะว่าผมจะต้องมาผูกดวงแล้วก็นำตัวนี้แหละมาปรับดาวแก้ดวงให้คุณไปไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับงานไหว้ครูผมก็อยากจะทำอะไรที่เป็นมงคลและเป็นสิ่งดีๆให้กับท่านที่มาร่วมงานและท่านที่ชมรายการนะครับก็ถ้าสะดวกก็เรียนเชิญนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจจะร่วมงานตอนนี้ขยายเพิ่มให้อีก50ท่านนะครับแต่ต้องด่วนนิดนึงนะครับถ้าเต็มแล้วก็อาจจะต้องเป็นงานในครั้งต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีแล้วนะครับหลังจากที่ออกคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็มีเสียงออกมา2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คืออาจารย์อยากให้เลขทิศเหนือทิศใต้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะได้นำไปประกอบในการเสี่ยงโชคเพราะว่าเลขเยอะเหลือเกินตอนนี้เลือกไม่ถูกนะครับอีกกลุ่มนึงก็ผมเองต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับในการที่มีส่วนที่ท่านได้ร่วมเช่าชุดบูชาเบญจทรัพย์แล้วก็ขอแผ่นชาร์ตแล้วก็ร่วมโอนเข้ามา999เนี่ยทำให้งานวันไหว้ครูผมสำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นผมก็ขออนุญาตอวยพรล่วงหน้าให้ท่านเลยนะกันนะครับว่าขอให้ผลบุญในการที่เราได้ร่วมกันทำนะครับในการจัดงานดีๆความเป็นมงคลรวมถึงการที่เราได้ช่วยเหลือแก้ไขให้คำแนะนำกับท่านที่มีความทุกข์แล้วแม้จะมีคนที่ประสบความสำเร็จหมดทุกหนึ่งคนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมหาศาลแล้วนะครับการที่เราได้ช่วยคน1คนนะครับตั้ง1คนไม่ใช่แค่1คนนะครับช่วยคน1คนเนี่ยผมถือว่าก็เป็นสิ่งที่
ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแล้วนี่เราจัดงานหลายร้อยคนที่มาเนี่ยอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับพี่ผมจะมาบอกเลขทิศเหนือทิศใต้นะครับ1ตัวนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการเนี่ยมีโชคมีลาภไปพร้อมๆกันเมื่อท่านมีโชคมีลาภแล้วท่านอยากจะร่วมทําบุญมีปัจจัยเนี่ยเราก็จะได้เป็นพานบุญต่อบุญไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอมาย้อนคลิปที่แล้วแล้วก็ขอพูดถึงเลขดาวที่มีกำลังของผมก่อนนะครับดาวดวงแรกคือดาวจันทร์อย่างที่ผมบอกว่าในวันที่1ที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยดาวจันทร์เพิ่งย้ายนะครับแต่ย้ายตอน1ทุ่มฉะนั้นท้องแก่มากๆแล้วใกล้คลอดเต็มทีแล้วมีพลังแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเล็งกับราศีมังกรเจ้าเรือนราศีมังกรเป็นเลข7คู่7 3เนี่ยมีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาก็คือเลข5ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ย 2-3 งวดนี้ผมก็ยังต้องให้ดาวพฤหัสเป็นพระเอกอยู่เพราะว่าผมเคยวิเคราะห์ไปตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าผมต้องเคลียร์ให้ดาวพฤหัสมามากกว่า10ครั้งนะครับฉะนั้นดาวพฤหัสยังอยู่ในผังตารางอยู่นะครับเลข6นะครับเลขการเงินนะครับมีโอกาสจะกลับมาถึง 95% นะครับรวมถึงเลข9เลข9กับเลข6เนี่ยเลือกยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเลข6มาคู่5 6 6 8 7 6 6 3 6 5เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเลข9เนี่ยได้ตำแหน่งวรโคตรระหว่างนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณสูงสุดนะครับก็ถ้าเลข6ไม่มาก็อาจจะเป็น9 3 3 9นะครับ5 5 9 9 5 8 9 9 8นะครับ7997ก็เป็นไปได้นะครับที่สำคัญเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเลข8พระราหูนะครับตอนนี้ผมให้มากกว่า 95% นะครับเป็นพระเอกที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะอะไรนะครับผมก็มีอย่างนี้นะครับในวันที่วันที่27เนี่ยผมเดินทางไปไหว้องค์พ่อพญานาคนะครับเพื่อบวงสรวงขอนำหินพญานาคเรียกทรัพย์เนี่ยมานะครับวันที่27เนี่ย27ยังไม่ออกนะครับเราก็ตีเป็นเลขได้หมดนะครับที่สำคัญก็คือวันที่ผมจะจัดรายการเนี่ยมีเดี๋ยวผมขอให้เอาชุดเนี่ยนะครับไว้ในผังแล้วกันก็คือเจองูพอดีเลยหน้าบ้านซึ่งมันก็แปลกนะก็ไม่ได้เจอมานานล่าก่อนมุ่นนู้นเจอตัวเงินตัวทองคราวนี้เจองูนะครับก็จังหวะจะไปไหว้หลวงพ่อพญานาคพอดีแต่เนี้ยผมเคยให้การทำนายฝันหรือให้เลขแกะฝันจากหลายท่านในช่วงปีก่อนๆ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ให้เพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยได้ตอบไลน์มากนะครับให้แอดมินคนตอบฉะนั้นเมื่อผมเห็นงูเนี่ยผมก็เลยเอาเลขชุดนี้ขึ้นชาร์ททันทีเลยนะครับผมก็ตีเลข3ตัวให้อย่างนี้แล้วกัน568นะครับ568นะครับเป็นเลข5นี่ก็อาจจะเป็นถ้าชาวจีนก็เป็นเลขของมังกรนะครับเป็นเรียกเป็นงูใหญ่เป็นพญานาคก็ได้นะครับส่วนเลข6เนี่ยนอกจากเป็นเลขการเงินแล้วก็ยังตีได้เป็นเลขงูเล็กฮะคนจีนก็เรียกว่าเสงเลข8เนี่ยก็เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พระราหูเลข8ผมกำลังจะเดินทางไปประเทศจีนเนี่ยเลข8เป็นเลขมงคลอันดับ1ของชาวจีนเลยนะครับอินฟินิตี้เลขของคนจีนตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่ในยุค8ด้วยนะจีนนี่รุ่งเรืองมากๆสหรัฐนี่ยังเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นสงครามการค้าอยู่นี่คือจีนมาแรงมากๆเพราะยุค8นี่เองฉะนั้นเลข8นี่โดดเด่นแน่นอนนะครับก็568นะครับแล้วก็ผมให้ชุดหนึ่งก็คือ528นะครับ3ตัวที่อยู่ในชาร์ตนะครับท่านชอบชุดไหนท่านก็เลือกเอานะครับแล้วก็เลขทั้งที่เหนือที่ใต้เลยผมเลือกมาให้1เบอร์นะครับนั่นคือเลข8พระราหูนะครับท่านยังงงนะครับส่งให้ในไลน์หลายท่านแล้วงงนะครับสำหรับท่านที่ชอบชาร์ตมาไม่ต้องงงก็ผมบอกแล้วไงครับว่างวดที่แล้วเมื่อวันที่16มิถุนาผมให้ข้างบนทิศเหนือผมให้ดาวพฤหัสเลข5ทิศใต้ผมให้ดาวเสาร์เลข7คราวนี้ผมมั่นใจเลข8ผมให้ทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยนะครับ
มีโอกาสมาทั้งทิศเหนือทิศใต้ถ้ามาคู่นี้ก็ผมว่าคือทำไมผมถึงคิดว่าจะมาทั้งทิศเหนือทิศใต้เพราะคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนพิเศษของผมนะครับผมจัดงานไหว้ครูแล้วก็เป็นตรงกับวันเกิดด้วยผมคิดว่าปีนึงจัดงานไหว้ครูครั้งนึงงานก็ยิ่งใหญ่ฉะนั้นโอกาสที่เลขที่เราคิดว่าเป็นเลขที่ทำให้เราเดินทางมาด้านนี้ได้จริงๆเลยจังๆเลยเนี่ยคือองค์พระราหูนะครับผมเลยขออัญเชิญเบอร์องค์พระราหูมามอบให้ท่านผู้ชมละกันนะครับประจวบกับวันที่วันที่2กรกฎาคมนะครับเกิดเขาเรียกว่าสุริยคาตนะครับแต่ว่าเราอาจจะคงไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเกิดอยู่ที่ขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่16คาดเกี่ยว17เนี่ยจะเกิดจันทคาตนะครับทั้ง2คาดเนี่ยทั้งสุริยคาตและจันทคาตเนี่ยก็เขาเรียกว่าราหูอมอาทิตย์เราอมจันทร์ถึงแม้ทางดาราศาสตร์เราจะมองว่าเป็นเงาบังกันระหว่างทั้งจันทร์ทั้งโลกนะแล้วก็ทั้งองค์พระทั้งดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วบังกันทำถ้ากลางวันก็เป็นสุริยคาตทั้งคืนก็เป็นจันทคาตใช่ไหมครับแต่ทางโหราศาสตร์ก็คือมีตำนานชาติเวรนะครับที่หลายท่านก็เล่าไปก็คือพระราหูก็มาอมพระอาทิตย์แล้วก็ไปอมนางจันทร์อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นพระราหูงานนี้เป็นพระเอกครับเนื่องจากว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นในเดือนเดียวกันเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกิดทั้งสุริยคาตและจันทคาตนะครับที่สำคัญนะครับก็คือวันที่9กรกฎาคมเนี่ยดาวเสาร์ใกล้โลกดาวเสาร์เนี่ยผมก็กำลังจะบวงสรวงวันที่13ที่แล้วก็ดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรกันโอกาสจะออก7887ก็มีนะยังทำไปเล่นไป2757นะครับจะ7976ก็มีโอกาสไปไม่ได้เลข7อยู่ในตารางผมนะครับแล้วก็วันที่28นะครับจะปรากฏการเกิดปรากฏการฝนดาวตกนะครับสวยมากบางทีใครที่ไปเขาใหญ่ไปต่างจังหวัดนะครับไปเชียงรายเชียงใหม่ไปนอนขึ้นภูนอนนะครับกางเต็นท์นอนดูชมฝนดาวตกกันใครที่มีคู่รักหรือมีแฟนก็พาไปนะครับโรแมนติกดีนะครับหรือว่าเราอาจจะไปพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูธรรมชาติไปชาร์จพลังนะครับปรากฏการธรรมชาติก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับก็สรุปนะครับตามชาร์ตที่ผมขึ้นมาให้นะครับทิศเหนือทิศใต้ผมให้เลขเดียวเลข8ท่านจะเน้นทิศเหนือหรือทิศใต้ก็เอาตามใจท่านชอบเลย3ตัวนะครับผมจะไปบวงสรวงไหว้องค์พระพญานาคเชิงงูด้วยผมตีเลขงู568นะครับก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับงูเงินนะครับแล้วก็ในชาร์ตเก่าผมเอาขึ้นมาแล้วกันนะครับผมว่ามีถ้าท่านสนใจก็รูด8ไปเลยนะครับทิศเหนือทิศใต้แต่ถ้ามันรูดเยอะไปก็จับเอาก็ได้นะครับจับจากในตารางเนี่ยเอาง่ายๆเลย82 83 85 87 86 89โอ้ถ้าเยอะไปถ้าท่านผู้ชมบอกเยอะไปท่านผู้ชมต้องเลือกแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกว่า2ก็สวยนะครับ7ก็มีโอกาสเด่นเลข6เลข9นี่ก็ไม่ธรรมดานะเลข6การเงินแล้วก็เลข6นี่ก็มักจะชอบมาในช่วงสำคัญเลข9ถึงแม้เพิ่งออกไปเนี่ยแต่ในจังหวะของวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเป็นวรโคตรอวางนะครับก็เป็นอะไรที่ก็เด่นทุกดวงนะครับแต่นะครับผมให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับที่เหนือที่ใต้พุ่งท้ายก็ท่านผู้ชมก็แอดไลน์ไปเยอะหรือแม้แต่คอมเมนต์ใต้คลิปลงมาอ่านดูว่าอยากให้ผมให้เลขตัวเดียวแล้วผมก็ให้ตัวเดียวจริงด้วยมีหลายท่านบอกว่าโอ้ผมอาจารย์ให้เลข7-8ตัวในผังมันก็มาสิท่านอาจจะฟังไม่ละเอียดนะครับผมบอกว่างวดที่แล้วผมให้ทิศเหนือเลข5มานะครับถึงแม้จะเบิ้ลงวดก่อนผมให้ทิศใต้เลข4ก็มานั่นผมหมายถึงว่าผมให้ข้างบนผู้ประสาชาวบ้านเลยนะครับผมให้ข้างบนและข้างล่างแล้วมาทุกงวดด้วยนะครับจะไม่เหนือไม่ใต้ก็ต้องมานะครับคราวที่เหนือมานะครับผมไม่ได้บอกว่าผมให้ตามผังทั้งหมด7ตัวแล้วคุณมาบอกว่าเลขผมมาเพราะว่าอยู่ในผังนั่นไม่ใช่นะครับอย่างคราวนี้ผมให้เลข8นะครับผมบอกเลยว่าผมจัดมาเอาแบบผมพูดออกรายการเนี่ยถ้าเลขเข้าก็เสมอตัวหมายถึงว่าเลขที่ผมให้เข้าไปผมก็เสมอตัวนะครับถ้าเราให้เลขไม่ถูก
นะครับเราโดนติโดนว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเลขที่เราคำนวณเราตั้งใจคิดดีทำดีต่อให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเนี่ยเราก็พยายามบอกท่านผู้ชมว่าให้ท่านผู้ชมไปทำบุญนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำบุญผ่านทางผมนะครับได้น้อยถูกน้อยก็ไปทำบุญแค่ท่านผู้ชมดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ถือว่าเราได้ทำบุญกับพระในบ้านแล้วหลายท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นอนป่วยติดเตียงท่านดูแลเนี่ยผมถือว่านี่แหละคือการที่เราได้ทำบุญนะครับและเป็นบุญใหญ่ด้วยนะครับที่เราดูแลบุพการีของเรานะครับฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับบางท่านอาจจะดูแลบุตรเปิดเทอมบางท่านก็อาจจะดูแลครอบครัวนะครับเป็นผู้นำครอบครัวนะครับมีภาระค่าใหญ่เยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับยังไงเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยผมก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนะครับขอให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมที่ติดตามเลขของผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านมองว่าเลขยังเยอะอยู่นะครับแล้วอยากร่วมบุญกับผมเนี่ยในชาร์ตที่ผมให้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในชาร์ตตัวเลขน้อยลงแล้วก็คู่ที่ผมจับเนี่ยอยู่ในผังนี่แหละแต่ไม่ใช่ชุดที่ผมขึ้นบนจอทำไมถึงให้ไม่เหมือนกันเพราะผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเลขมันเยอะนะครับแล้วก็การที่เราจะเลือกเลขเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคนิดเดียวแค่นั้นเองจะถูกหรือจะผิดนะครับฉะนั้นท่านร่วมทำบุญมาเนี่ยผมขอนำตัวเลขที่มีความเป็นมงคลหลายๆอย่างเลือกให้ท่านผู้ชมไป3ตัวนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังอยากที่จะร่วมทำบุญไหว้ครูนะครับชุดละ999บาทก็จะได้ของมงคลชุดเป็นจัดทรัพย์นะครับก็จะมีน้ำเต้าหยกนะครับแล้วก็ต่อเงินต่อทองนะครับหลวงพ่อเงินสีพึ่งมหาหลงนะครับสาริกาลิ้นทอง5อย่างคือเป็นจัดทรัพย์แล้วก็ชาร์ตนะครับที่เหลือแค่3ชุดนะครับเลขเด่นบอกไปเลยนะครับที่เหนือที่ใต้เป็นเลขพระราหูแต่3ชุดเลือกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะมีตั้งหลายชุดนะครับมีเยอะชุดนะครับแต่ว่าของผมก็ที่เหนือที่ใต้เหลือให้3ชุดที่สำคัญเลข3ตัวเนี่ยเป็นเลขที่ผมตั้งจิตแล้วเลือกออกมานะครับก็อาจจะแตกต่างจากเลขของที่5 6 8นิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็บอกไม่ได้หรอกนะครับว่าเลขชุดไหนจะมาแต่ก็เอาเป็นว่าทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นเลขที่มีกำลังไม่งั้นผมก็คงไม่กล้าเลือกมานะครับดังนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมอยากร่วมทำบุญในวันที่13แล้วอยากจะได้ชุดเบญจทรัพย์แล้วก็ในรวมทั้งชาร์ตตัวเลขน้อยชุดลงเนี่ยท่านผู้ชมแอดไลน์มานะครับเบอร์อาจารย์ชาญที่ลงท้ายที่97ยังทันอยู่นะครับยังแล้วก็ยังน้อยนะครับยังทันอยู่นะครับถือว่าเราเป็นการร่วมบุญที่จัดงานบุญดีๆให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่มาร่วมงานก็ถือว่าได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับผมนะครับที่จัดงานนะครับก็แอดไลน์มานะครับถ้าท่านสนใจจะร่วมบุญและอยากจะได้ชุดเบญจทรัพย์แล้วก็ชาร์ตนะครับผมส่งให้ทางไลน์ผมว่าก็ขออวยพรนะจะเป็นชุดไหนก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกกันแล้วกันถ้าเลข8มาเนี่ยลูดไปนะครับผมก็นั่งลุ้นกับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันที่1เนี่ยลอตเตอรี่ออกผมจะมาอัปเดตอย่างเร็วเลยแล้ววันที่2ตอนเช้าเนี่ยผมจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดถูกใจให้ผมนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าถ้าเกิดคลิปเนี้ยถ้าเกิดมีคนกดถูกใจเยอะเนี่ยในงวดต่อไปเนี่ยผมจะได้มีกำลังใจนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในงวดวันที่1นะครับวันที่1นะครับสวัสดีครับ